เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆครับผมไปกินไก่อบฟางครับพี่อย่าได้บอกสินะว่าพวกพี่เนี่ยต้องไปจับไก่ตัวเป็นๆวิ่งไล่จับไก่ตัวเป็นอย่างที่บอกอย่างนั้นเชียวนะน้องหมูเต้นการละครเอาเลยพี่เฮ้ยได้ไอ้ขายพร้อมนะพี่ลากเลยนะตรงนี้น้องถอยเลยระวังลากมาเอานั่นแหละจุดเลยนะเอานั่นแหละเอาละครับแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรานะจะไปทำส้มตำกันเราจะไปทำส้มตำไปแล้วพี่โอ้ยตู้มไปตีไปมีคนขับรถแท็กเตอร์คันใหม่มาเลยพี่ชนคนตู้มแต่พี่แล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาคำนึงส้มตำส้มตำก็คืออีส้มอ่ะขับรถไถอ่ะตำคนอีส้มรายการมึงเนี่ยมีแขกจนมาถึง EP 6นี่ถือว่าดีแล้วนะเขาทนฟังมึงกันได้ยังไง